สวัสดีครับผมจานะครับจากเพจ GDB IT SC Stro นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวเพจสำหรับ Sisa Shadow 2นะครับสำหรับคนที่อยากไปยิง Division Pro Optic นะครับหรือ Rotation Optic ที่ติด Red Dot อยู่ที่สไลด์ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเพจตัวนี้ไปติดตั้งกับหลังสไลด์แทนส่วนหลังนะครับซึ่งเพจใช้ได้กับ Dot ยี่ห้อ Trigicon, CMOS, Doctor, Holosun และ Vortex นะครับวอร์เทคก็จะเป็นรุ่นเลเซอร์โฮโลซัน507ทริจิคอน IMR ด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์ตัวเล็กๆครับแล้วก็ซีมอร์ RTS2 STS2 นะครับติดตั้งยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันมันง่ายมากเลยแต่เราจะต้องถอดสกรู2ตัวนี้ก่อนที่เป็นตัวหนอนนะครับคลายออกมาพอประมาณนะครับจากนั้นใช้ปากแบนนะครับคลายตัวปรับระดับศูนย์หลังนะครับขึ้นมาให้สุดเลยจะได้ถอดง่ายๆนะครับสปริงจะได้ไม่หลังกับตัวไลท์นะครับแล้วก็ดึงออกข้างๆได้เลยเห็นไหมครับง่ายมากระวังสปริงเด้งหายนะครับตรงนี้สุดแล้วนะครับจุดนี้ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ทีนี้ต่อไปใส่ตัวเพลทลงไปนะครับแล้วก็ปรับพยายามเล็งให้อยู่ตรงกลางเท่าที่จะกลางได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าชอบแบบไหนจากนั้นก็ใช้ตัวนอนนะครับที่ให้มาในชุดเขาจะให้น็อตกับตัวนอนมาเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลถ้าใครหายก็ใช้ของเขาได้เลยนะครับใส่ในตำแหน่งด้านข้างเหมือนเดิมนะครับเว้นตรงกลางไว้เพราะตรงกลางเราจะต้องใส่รูนะครับตัวนี้เข้าไปสำหรับใครที่กลัวตอดจะเคลื่อนจะอะไรก็ใช้ล็อกเกียร์เบอร์เบาๆนะครับเบอร์สีฟ้าที่ไม่ต้องแน่นมากนะครับเราจะมีปัญหาตอนออกนี่ผมก็ใส่แค่ตึงๆมือพอจากนั้นใช้ตัวสกรูเหลี่ยมตัวนี้นะครับที่เป็นหัวเปเปอร์ใส่ตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางลงไปมันจะลงบล็อกของมันเลยตรงนี้ก็หาเครื่องมือให้ถูกต้องเบอร์กับเบอร์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Shadow 2เนี่ยเป็นปืนที่ของ KJ Work เนี่ยเล่นง่ายมากเลยครับยิงแม่นแบบจากเดิมๆโรงงานมาเลยจนน่าแปลกใจนะครับแต่ว่าก็รู้สึกจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดไทยเท่าไหร่แต่สำหรับต่างประเทศเนี่ยโอ้โหขายกันไม่ทันเลยนะครับตรงนี้พยายามใช้น็อตของเขานะครับเพราะว่าน็อตของเขามันจะค่อนข้างเป็นเบอร์ที่ตรงมาอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเรามีที่เป็นเกลียวเดียวกันแต่เป็นหัวเปเปอร์ที่เล็กกว่าเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วสวมไปแค่พอตึงมือพอให้พอเล่นได้สำหรับผมว่าก็ไม่ดิ้นแล้วอาจจะสูงนิดหน่อยนะครับพอเล่นได้เล่นอันนี้ถ้าสำหรับกล้องเล็งนะครับ Red Dot เนี่ยถ้าใครมีงบไหวก็ผมแนะนำให้เล่นแบรนด์ดีๆไปเลยนะครับอย่างเช่นแบบราคาที่จับต้องได้ก็ Vortex นะครับหรือ Horizon ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคามันลงมาจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีท่อนอกของ Shadow 2นะครับติดต่อสั่งซื้อผ่านเพจเราได้เลยนะครับเป็นท่อสเปคสตีลแล้วนะครับตรงนี้ก็เล่นกันไปยาวๆเลยนะครับเป็นสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา
ของพาร์ทเดิมโรงงานที่ไม่ค่อยทนทานนะครับถามว่าของเดิมโรงงานมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าพอยิงเล่นไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะเริ่มสึกนะครับตัวท่อนอกจะขาดก่อนตรงนี้นะครับซึ่งก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามีอะไรซัพพอร์ตมาเรื่อยๆนะครับค่อยมาว่าดูกันว่าชอบเล่นแบบไหนกันอ่ะนี่ก็ใช่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่คันค้างสไลด์เข้าไปในตำแหน่งที่มันจะต้องอยู่นะครับเสร็จละใช้นิ่มอย่างโรงงานนะตัวเนี้ยนิ่มมากๆดับเบิ้ลก็ไม่เลวเลยนะครับเหมาะฟังก์ชันทำงานได้ปกตินะครับแทบจะเหมือนปืนจริงเลยก็ว่าได้เสร็จละตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับถามจ้าได้ต่อไปเราอาจจะมีพาร์ทแบบบอแม็กอะไรเงี้ยเข้ามาเสริมหน้าไกลนะครับให้มันสวยขึ้นไปตอนนี้ราคา Shadow 2 KJ ก็ไปไกลมากนะครับตลาดในไทยตอนนี้ใครที่ยังไม่มีก็รีบซื้อนะครับตอนที่มันจะหายากกว่านี้ขอบคุณครับ